ึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากน้ำใจไทยไม่เหือดแห้งกับโครงการ Power of Thai พลังน้ำใจแด่คนไทยทุกคนโครงการพลังน้ำใจไทยคือโครงการที่ได้รับความร่วมมือและริเริ่มจาก12บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพลังใจจากเหล่าจิตอาสานั่นเองผมถือว่าบริษัทเอกชนเนี่ยเป็นทหารทางเศรษฐกิจถ้าทหารเศรษฐกิจของประเทศไหนรบไม่เก่งประเทศนั้นก็คงจะหาความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจยากการลงแรงครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะแสดงพลังว่าเมื่อยามประเทศมีปัญหาทหารเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำอะไรให้กับประเทศบ้างเป็นการตอบแทนบุญคุณแล้วก็ความทำความดีให้ในหลวงของเราด้วยโดยพลังน้ำใจจากเหล่าจิตอาสานี้ก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเอกชนต่างๆกลุ่มนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ติดตามข่าวสารในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแม้แต่องค์การยูเนสโกยังรู้สึกเสียดายว่าจริงๆแล้วเนี่ยความผูกพันระหว่างในเพื่อนร่วมงานและก็ต่างองค์กรที่เข้ามาร่วมกันนะครับก็รู้สึกว่ามีความผูกพันกันในระยะเวลาประมาณเพียงแค่3เดือนเศษที่เกิดขึ้นนะครับความดีๆที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือคนเนี่ยผมคิดว่าเป็นความรู้สึกที่สบายอกสบายใจมากครับไทยเบฟขอบันทึกน้ำใจไทยไม่เหือดแห้งกับโครงการ Power of Thai พลังน้ำใจแด่คนไทยทุกคนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน